สวัสดีครับทุกคนผมมิวสุประสิทธิ์ครับผมและตอนนี้ทุกคนอยู่กับเพจฮิปสเตอร์ครับสนุกมากมากครับผมแล้วก็เป็นโอกาสดีมากที่ได้มาถ่ายกับช็อปเปอร์ด้วยเขาเป็นไงบ้างช็อปเปอร์เขาถ่ายแบบหุ่ยเก่งเขาถ่ายมาหลายรอบแล้วครับผมแต่ว่าวันนี้ก็นิ่งดีครับผมรอดูรูปเลยน่ารักมากทุกคนเคยเป็นสุนัขแต่ว่าก็เป็นพันธุ์อื่นผมจำไม่ได้แล้วว่าพันธุ์อะไรบ้างก็แล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือสัตว์ที่มาถ่ายด้วยเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วซึ่งเขาจะเชื่อฟังอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เคยมีโอกาสแบบไปถ่ายรายการอะไรพวกนี้ก็มีเจอแบบสิงโตน่ากลัวมากแล้วก็เป็นสิงโตเลี้ยงเลยให้ถ่ายครับติ๊กตอกก็เฉลยนะครับผมในช็อปเปอร์ก็8ขวบแล้วครับผมใช่ไหม8ขวบแล้วคือช็อปเปอร์จะเป็นต้องเรียกว่ามีฟังก์ชันน้อยมากทำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมอย่างสมมติว่าบันไดขั้นประมาณนี้เขาจะขึ้นได้แค่ขั้นเดียวแล้วก็ขั้นอื่นก็จะขึ้นไม่ได้แล้วแล้วลงก็ลงไม่ได้ทำให้แบบเวลาถ้าเราตั้งไว้บนเก้าอี้หรือว่าโซฟาอะไรพวกนี้ก็จะไปไหนไม่ได้ครับผมก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าน่ารักมากๆแล้วก็เหมือนจะก็เวลาฉี่ว่าแปลเวลาอะไรพวกนี้ก็เป็นที่เป็นทางตัวผมเองเหรอครับเป็นคนยังไงเหรอครับผมเป็นคนที่มีหลากหลายมุมมากๆถ้าแฟนๆได้ติดตามก็จะเห็นว่าผมก็จะเป็นคนที่ก็เหมือนคนทั่วไปแหละที่มีแบบมีมุมมองหลากหลายในทุกๆอย่างอะไรครับผมแบบบางครั้งก็จะเป็นคนที่จริงจังบางครั้งก็เป็นคนที่ตลกบางครั้งก็จะเป็นคนที่พูดเยอะบางทีก็พูดน้อยอะไรเงี้ยมันก็สลับไปตามอารมณ์ครับผมก็ต้องบอกว่าแต่ที่เห็นชัดสุดก็น่าจะเป็นเรื่องความจริงจังความตั้งใจอะไรพวกนี้ผมจะเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือว่าเวลาพักผ่อนก็เหมือนกันเวลาพักผ่อนจะตั้งใจมากๆเวลาเราคือตั้งใจนอนมากๆใครรบกวนก็จะโมโหอารมณ์แปรปรวนค่อนข้างเขาเรียกว่าอารมณ์แปรปรวนแต่ว่าพอเราได้มาศึกษาเรื่องการแสดงอะไรพวกนี้มันทำให้เรามีสติแล้วเราสามารถแบบรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองได้แบบมากขึ้นเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็เก็บไอ้ตัวพวกนี้มาใช้ในการแสดงเราสามารถเทียบเคียงได้หรือว่าจำได้ว่าเฮ้ยความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเราต้องการเรียกออกมามันเกิดจากสถานการณ์ไหนบ้างอะไรเงี้ยคนรู้จักถ้าคนรู้จักนะเขาก็จะรู้ว่าผมก็จะเป็นคนที่แบบก็เนี่ยแหละติดๆหน่อยก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนกันว่าเหมือนแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนั้นเป็นยังไงแต่ก็จะเห็นความตั้งใจแหละแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้รู้จักเลยจะเห็นว่าผมจะมีความที่แบบเหมือนคือด้วยหน้าผมอะไรพวกนี้แหละมันจะทำมันจะมีฟีลแบบนิ่งๆอะไรพวกนี้บางคนก็อาจจะกลัวอะไรครับผมแต่ผมไม่น่ากลัวนะครับ เปิดใจแล้วกันครับผมเป็นคนที่ชอบเปิดใจคือทุกคนมีความคิดของตัวเองแหละแต่สุดท้ายแล้วเขายอมลดทิฐิตัวเองเพื่อทำความเข้าใจคนอื่นหรือเปล่าถ้าสำหรับคนที่ผมรู้สึกว่าอยู่ด้วยได้ก็คือคนที่ต้องเรียกว่ามีความ understanding สูงแบบเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยถ้าเป็นคำวิจารณ์เลยอะเรารู้สึกว่ามันแยกแยะได้นะเพราะว่าบางครั้งคำวิจารณ์มันทำให้ตัวเราพัฒนามากขึ้นซึ่งเราก็ต้องดูดีๆแหละว่าคำวิจารณ์เนี้ยเขาเรียกว่าถ้าคำวิจารณ์จริงๆมันจะเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วก็ไม่ได้แฝงด้วยอารมณ์แต่ว่าถ้าแฝงด้วยอารมณ์มาหรือว่ามันมีความ bias อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าเรามองข้ามไปดีกว่าเป็นคนที่กลัวตะกูจิ้งจกมากจิ้งจกตุ๊กแกอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนเด็กๆก็เคยนั่งเล่นกับน้องครับผมแล้วก็เหมือนเราก็เห็นจิ้งจกแบบไต่ผนังเลยนี่ก็ไต่ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ดูไปเรื่อยๆตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วเข้าไปในแอร์แล้วก็ไหลลงมาแล้วคือแบบไส้หลงไส้ไหลหัวขาดอะไรลงมาโอ้โหสยองมากแล้วก็หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่ากลัวจิ้งจกมาตลอดเลยครับแล้วก็จิ้งจกจะเป็นอะไรที่เหมือนคุมไม่อยู่เหมือนเวลาเรากลัวชอบวิ่งหาอะไรเงี้ยตกใจมากเรื่องใหม่ๆตอนนี้ก็ผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษามากๆอันนี้พูดแบบพูดจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบวิชาภาษาอะไรพวกนี้ตอนเด็กๆจะชอบวิชาพวกคณิตศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์หมดเลย wow. แต่ถ้าภาษาอะไรพวกนี้ไม่ค่อยชอบไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมโตมาก็เลยต้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยช่วงนี้ก็ฝึกภาษาอังกฤษเยอะมากครับผมก็ฝึกกับเป็นอาจารย์เขาอยู่ LA แล้วก็วีดีโอคอลกันครับผมก็ต้องฝึกเยอะๆเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีแบบการสัมภาษณ์กับต่างประเทศเยอะมากขึ้นแล้วก็มีการทำงานกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทำให้เราต้องฝึกภาษามากครับมากขึ้นครับผมคาดหวังเหรอครับคาดหวังว่าจะอยู่กับช็อปเปอร์ไปนานๆนะครับใช่ไหมแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศครับผมคิดว่าอยากจะไปเล่นหนังไปเล่นซีรีส์ของต่างประเทศด้วยแล้วก็มีผลงานเพลงที่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับผม
ขอฝากผลงานนะครับผมก็ซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยไปชื่อว่า Summer Fireworks เป็นซิงเกิลที่5ของมิวแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรกด้วยซึ่งมิวก็แต่งเองด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยสามารถไปดู MV ได้ทาง YouTube Channel ของ Music Studio ครับแล้วก็สามารถฟังเพลงออนไลน์ได้ทุกแอปพลิเคชันเลยแล้วก็เดี๋ยวประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีอัลบั้มเต็มของมิวปล่อยมาจะมีทั้งหมด10เพลงด้วยกันครับผมก็จะมีซิงเกิล5ซิงเกิลที่ปล่อยไปกับอีก5ซิงเกิลที่ไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนก็จะรวมอยู่ในอัลบั้มนี้เต็มๆปล่อยทีเดียวหมด10เพลงเลยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับผมกับช็อปเปอร์ถ่ายด้วยกันฝากด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย